นับสนุนโดย New Mitsubishi Attrage และ Mirage ผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert แปรงสีฟัน Systema ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์มาลุ้นกันเลยค่ะว่าระหว่างหมายเลข1มือถือทองคำกับหมายเลข2จตุคามรามเทพรุ่นฮิตปี30อะไรแพงกว่า2 2 2แต่ผมสงสัยทำไมคุณไม่ถามผมบ้างไม่ต้องถามแล้วคุณบอกคุณเลือกผิด2คือคุณรถเมย์ไม่ถามเหตุผลของผมบ้างแล้วครับก็คุณบอกคุณเลือกผิดแต่จริงๆผมมีเหตุผลแล้วคุณจะเลือกหนึ่งไงผมมีเหตุผลอ้าวเหตุผลของคุณคือจริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือราคาอย่างนี้คือพูดง่ายๆสั้นๆคือมันมีราคาเปิดกับราคากลางขึ้นสูงที่สุดแล้วหล่นลงมาแล้วมันจะมีราคายันของมันแต่นี่ตกลงมียันด้วยเหรอฮะไม่ได้มีแต่องค์พระเครื่องราคากลางราคายันที่ต่ำสุดแล้วไม่มีอยู่แต่นี่คือราคาเปิดมันใหม่ไงเพิ่งเปิดมันก็จะคือราคาเท่านี้อยู่แล้วมันยังไม่ที่ออกไปแล้วแล้วล่วงลงมาชอบเหมือนคนข้างบ้านฉันนะคือยังไงพอหวยออกอ่ะพูดเก่งว่าเก่งมากโยงเก่งพอฉันเลยพอฉันเลยเลยโยงเก่งพอรัฐบาลประกาศแล้วโยงเก่งเลยอันนี้ข้อแรกเขาก็โยงเยอะอยู่เดี๋ยวต้องรอดูข้อต่อไปจะโยงตลอดไหมมาดูราคาของมือถือทองคำค่ะเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ 249,000 บาทนี่คือราคาขายนะคะ 240,000 ซื้อได้โอเคดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าจตุคามรามเทพรุ่นฮิตปี30ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 607,000 450,000 บาทกะแล้วเชียร์ต้องประมาณ 500,000 กะแล้วนี่คือราคายันครับจัดไว้ต่ำสุดเอาอีกแล้วอีกแล้วก็ถูกหวยอีกแล้วถูกหวยไปแล้วต้องขอขอบคุณมือถือทองคำจากโกลอีลิตปารีสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจตุคามรามเทพจากสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยค่ะและในข้อนี้ตะอาตุยตุยและอาไก่เริ่มต้นได้ดีแท็กทีมกันตอบถูกรับโบสะสมไปเลยคนละ1โบรวมเป็นทั้งสิ้น2โบด้วยกันในขณะที่พิงกี้พลาดตอบผิดเลยไม่ได้โบสะสมไปเพียงคนเดียวในข้อนี้ครับผ่านไปเรียบร้อยสำหรับข้อแรกของเราวัดรสนิยมกันไปเป็นที่เรียบร้อยพิงกี้ตามอยู่นิดหน่อยนะข้อนี้ไม่เป็นไรไปที่ข้อที่2เราแจก1โบนะคะพร้อมแล้วไปดูสิ่งของว่าจะคืออะไรเชิญค่ะโอ้สวัสดีค่ะเชิญค่ะปลาอุ๊ยทำไมสีเป็นธงชาติเนี่ยสวยมากหนูด้วยสีแบบปากัดหนูด้วยธงชาติคุณพี่เขาย้อมสีเหรอคุณเอกคะคุณเอกนำอะไรมาคะวันนี้ครับที่เราเห็นอยู่นี่คือประกาศสีธงชาติไทยเราครับโอ้โหแล้วเป็นประกาศไทยด้วยใช่ไหมฮะครับผมคือจะบอกว่าอันนี้มีชื่อไหมคะครับคือตัวนี้ชื่อเจ้าธงสยามครับธงสยามครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเกิดเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งในล้านนะครับคือสีหายากที่อตุยถามว่าทาสีมาไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขาเกิดเองตามธรรมชาติเกิดการผสมพันธุ์กันขึ้นมาอ๋อผสมไม่ได้เกิดมาตามของเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ครับทำขึ้นมาพี่ขาทำแบบนี้ธรรมชาติแล้วเขาเกิดพันธุ์เขาจริงๆคือพันธุ์อะไรคะหรือว่าก็คือเป็นประกาศของไทยเราเนี่ยครับอ๋อเป็นพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วถ้าเขามีลูกอีกก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเขาถึงบอกว่าหนึ่งในล้านเท่านั้นที่คุณจะได้ออกมาแบบนี้เรียกว่าสมบูรณ์สีก็สมบูรณ์ด้วยแบบนี้คือธงชาติไทยเนี่ยนะน้ำเงิน2แถบถูกไหมฮะขาว1แถบล่างแดง1แถบล่างแล้วก็บนตัวนี้ตัดกันชัดเจนครับเห็นแบบชัดเป็นธงชาติจริงๆไม่ได้เลยครับกินไปแล้วตาจะได้สมองดีคุณคะต้องใช้ต้องมีวาซาบิด้วยนะคะไม่ได้เนี่ยไม่จะบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเคยดูแต่ในแบบภาพที่เขาแชร์กันภาพนิ่งก็ดีหรือว่าเป็นคลิปก็ดีวันนี้แบบได้เห็นแบบของจริงเนี่ยรู้สึกหืมคุ้มมากเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเคยมีทวดด้วยก็คือ
ที่คุณไก่พูดถึงเนี่ยฮะคือทวดของเขาฮะเป็นประกาศที่แพงที่สุดในโลกหมายถึงว่าที่อาไก่เคยเห็นนั่นเป็นรูปภาพของทวดเป็นทวดของเขาครับคุณทวดแต่ตอนนี้คุณทวดไม่อยู่แล้วใช่ครับเสียชีวิตแล้วอันนั้นคือตัวทวดนี่ต้องบอกเลยว่าแพงที่สุดในโลกเลยนะคะเจนที่4ถูกไหมฮะเจนที่4ครับใช่ครับเจนที่4ครับผมราคาที่เราบอกในปัจจุบันนี่คือเราเป็นราคาขายถูกต้องไหมคะราคาขายใช่พวกนี้ไม่ได้ประมูลเป็นขายเนาะเป็นขายแล้วแต่ถ้าตอนรุ่นทวดเขาเนี่ยเป็นราคาที่ประมูลมันคือราคาตามความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความหายากหาง่ายครับหมายว่าคือแถบสีเนี่ยต้องชัดเจนไอ้ยากอะยากหนึ่งในร้านนี่แหละหนูอยากเห็นเขากางแบบทำไงให้แบบกางตามแบบในรูปได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวผมต้องขอเชิญเนื้อคู่เข้ามาด้วยฮะเนื้อคู่ครับหมอเหรอเนื้อคู่คงอะไรครับจะรู้จะเป็นก็เป็นสีแถบอย่างนี้เช่นกันเจ๋งอ่ะตัวหลังตัวนี้ก็โอ้ก็ใกล้เคียงนะอ๋อลงมาแบบนี้เลยพี่ในถ้วยนี่คือตัวเมียเหรอฮะในถ้วยในแก้วเป็นตัวเมียครับตัวเมียมาอีกตัวในแก้วคือตัวเมียเดี๋ยวเขาเห็นกันเขาก็จะตอนนี้เนื้อคู่ยังหากันไม่เจอตัวเมียยังลายแบบไม่ชัดเท่าตัวผู้นะพี่เนาะก็คือละเอียดมากเลยเป็นจินตนาการนะฮะยังไงกลางแล้วเฮ้ยเห็นกันแล้วเห็นกันแล้วขอดูด้วยเขาก็มีสิทธิ์ท้องได้ใช่ไหมพี่เขามองไงเขาท้องได้เลยเนาะรับมาก็ล้อมอดเองสวยมากแบบเฮ้ยเขากลางปีกเหมือนนกยูงเลยเนาะคุณเอกคะไหนๆวันนี้คุณเอกก็มาเรามีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณเอกด้วยค่ะเรามีวิตามินเม็ดฟู่ซันไลฟ์มอบเป็นกิฟต์เซตดูแลสุขภาพให้กับคุณเอกด้วยนะคะขอบคุณนะคะอยากได้บ้างเลยอันนี้ไงคุณอยากได้ใช่ไหมคะครับเรียกว่าเราจะส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักสามารถติดตามรายละเอียดได้แบบนี้ค่ะ Facebook Sun Life Thailand คุณอยากซื้อคุณจัดไปเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเอกเขาบอกว่ากินแล้วดีแอด Facebook แอดเลยแอด Facebook เลยอ้าวผ่านไปแล้วนะคะกับของชิ้นที่1ประกาศลายธงชาติค่ะของชิ้นที่2ก็พร้อมอยู่แล้วเชิญของชิ้นที่2ค่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วเป็นปลาพันอะไรอ่ะไม่มีคลื่นเลยอ่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากตัวผู้หรือว่าตัวเมียคะอาจจะบอกว่านี่เป็นแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดในโลกค่ะแอปเปิ้ลพันธุ์เซไคอิจิสายพันธุ์เซไคอิจิแปลว่าที่1ในโลกคงจะต้องมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นแน่นอนเลยค่ะนี่บอกเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าแพงที่สุดติดอันดับผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกเลยนะคะอ๋อเหรอคะแพงจริงๆแล้วก็ปลูกจากแหล่งปลูกแอปเปิ้ลที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกก็คือประเทศญี่ปุ่นจังหวัดอาโอมอริค่ะอะไรหอมไหมคะชอบประเทศนี้ชอบเมืองนี้เคยไปอาโอมอรินี่เหรออาโอมอริเลยถ้าไปแอปเปิ้ลต้องไปอาโอมอรินะฮะอยู่ทางเหนือก่อนจะข้ามไปเกาะฮอกไกโดต้องไปที่นี่เลยเคยไปมาแล้วหรอไปมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปกินพันนี้ไม่ได้กินพันนี้ไปกินอะไรไหมคะไปเหมือนกันไปกินพันไหนรู้ไหมคะไปกินพันอะไรคะ French Bulldog นังมังสุนัขนังหมาเราไม่กินหมาถูกต้องที่อาพูดถูกเลยอาโอมอรินั่นคือต้นตำรับแห่งการปลูกแอปเปิ้ลยาวนานกว่า130ปีคุณผู้ชมคะใน1ปีจะออกผลแค่4เดือนเท่านั้นนะตุลาถึงเดือนมกราคมคุณสามารถที่จะได้กินแอปเปิ้ลอันเนี้ยวันนี้ที่เราถามเนี่ยนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเราถามถึงราคาขาย3ลูกนะที่เราเห็นเนี่ยนับ3ลูกค่ะหอมและใหญ่นอกจากตะวลิตก็มีแอปเปิ้ลอีกแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเคยเห็นของตะวลิตหรออาไก่ถึงรู้ว่าหอมและใหญ่แต่เขาถ่ายแบบอ๋อเขาถ่ายแบบแล้วเก็บไว้นะทุกวันนี้ยังเก็บอยู่ใต้หมอนเอาอย่างนี้หนูบอกให้เลยรายการเราไฮโซมากไฮโซมากปกติอยู่บ้านก็น่าจะแบบว่ามีแม่บ้านช่วยปลอกใช่ไหมคะไม่มีวันนี้ปลอกกันเองเราชิมแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลไม้ที่น้องกินตลอดนะคะแล้วลากินบอกได้เลยว่าไม่เคยใช้มีดเลยแล้วคุณอาใช้แต่จะบอกว่าสายพันธุ์นี้มันใหญ่ที่สุดไงดังนั้นเนี่ยอาจจะงับฟันเงียบๆเงียบๆน่าจะไม่เข้าอ่ะนี่ก่อนนะฮะขออนุญาตนะฮะนี่คมมากจริงอะไม่คือจะบอกว่าเนื้อข้างในแค่พี่ไก่ตัดนี่คือมันกรอบคือข้างในดูหราเป็นลูกผู้ดีมีสกุลมากเลยอะตายชัดหอมมากพันนี้คือกลิ่นจะหอมแล้วก็จะฉ่ำและกรอบด้วยค่ะน้องว่าเขาฉีดน้ำหอมลงไปเปล่าวะหนูกินในเปลือกแล้วนะลูกได้แต่จริงแบบนี้น่าจะกินในเปลือกแล้วอร่อยเพราะว่ามันน่าจะมีความกรอบของแบบเปลือกข้างนอกมันอะมีวิตามินด้วยนะดังกรึบตาเดี๋ยวอาป้อนให้นะลูกครับอาครับอาคะน้องยังไม่ได้เลยค่ะเรื่องของมือเขาจะเป็นยังไงพิงกี้
มันกรอบมากค่ะแล้วมันก็แบบน้ำมันนะคะมันซึมไปในลิ้นแล้วมันก็แบบว่าเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นต้องไปนะคุณผู้ชมมีโอกาสต้องไปเมืองนี้เมืองนี้เขาน่ารักมากอากายไม่ไปเที่ยวโนริมาแต่อากายไม่ได้กินอันนี้อันนี้เป็นยังไงคะรู้สึกเสียดายมากมันกรอบแต่ไม่แข็งมันนิ่มแต่ไม่เละกัดเข้าไปมันจูซี่มีน้ำอร่อยมากนี่เลยนี่เลยบรรยายเกมตามนั้นเลยนะคะเพลิดเพลินกับการชิมไปเรียบร้อยแล้วคุณคะถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าระหว่างปลากัดลายธงชาติกับแอปเปิลสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกจำนวน3ลูกอะไรแพงกว่าเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าแพงกว่าเอาไว้เลยค่ะพร้อมแล้วชูคำตอบค่ะ1111ทำไมอย่างงั้นน่ะเลือกมาแรก1กันหมดเลยพร้อมเคลียงกันพวกนี้เขาอาจจะเหตุผลอะไรพื้นๆน่ะนะคะแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกเรามีความคิดมากกว่าคนพวกนี้เดี๋ยวๆแกตอบก่อนหรือตอบที่หลังดีคะแล้วแต่อาก่อนเลยอาก่อนเลยบ้านจะดูว่าอาเหตุผลของอาคือไม่สำหรับพวกเขาเขาอาจจะใช้เหตุผลว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมันผสมยากหรืออะไรต่างๆค่ะสำหรับปลาแต่ไอเหตุผลพวกนั้นมันเป็นเหตุผลสำหรับพวกความคิดที่มันตื้นตื้นเขินคิดลึกๆถ้าคิดลึกๆต้องตอบว่าถ้าคิดลึกๆก็คือบอกว่าอันเนี้ยเราได้กินแล้วแต่อันนั้นอ่ะเรายังไม่ได้กินเราอยากว่ากินไม่ได้มันกรอบมันอาจจะกรอบกว่ากินไม่ได้มันจะจูซี่กว่าตายแล้วหนูขาอ่อนเลยกับคำตอบของอามันลึกมากจริงๆเพราะว่าคิดแบบฉันไม่ได้ใช่ถูกต้องงั้นอาตอบก่อนดีแล้วพี่ตาครับหมายเลขหนึ่งเพราะว่าคือผมเลือกเพราะว่าความการเพาะพันธุ์ของเขาอ่ะมันยากแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละเฉดสีอ่ะมันใช้เวลามากแล้วมันไม่ใช่แค่ทำให้ได้แล้วจะได้นะมันต้องรอหลายๆอย่างบ่มเพาะจนกว่ามันจะออกกลายเป็นสีนี้แล้วแต่อย่างแอปเปิลเนี่ยมันคือมันสูตรสำเร็จมันมีสูตรสำเร็จของเขาไงว่าเพาะด้วยน้ำด้วยดินด้วยอากาศมันทำให้ออกมาได้ด้วยจำนวนที่เยอะกว่าพิงกี้ล่ะคะโยงเก่งข้อสองไม่โยงเดี๋ยวฟังคำพูดของกี้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแฟนเก่ากี้อีกแล้วค่ะแฟนเก่าม, ม, มีอีกแล้วเก่าอีกแล้วเลี้ยงปลาคาร์ฟไงอ๋อก็จะคุกคีกับเรื่องของปลาแบบเวลาเขาปลาเขานะคะมีอะไรหลุดออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาขาวๆเนี่ยมันหลุดขอบมาราคาเปลี่ยนเลยนะคะแล้วแต่ว่าถ้าขอบขาวมันแบบว่าเรียงกันนี่ราคาเป็นแบบเป็นล้านเป็นล้านขึ้นไปเลยแต่นี่ปลากัดไงนี่แต่นี่ปลากัดแต่ปลากัดเนี่ยมันกินไม่ได้แต่แอปเปิลกินได้และแอปเปิลเนี่ยเขาต้องเฉลี่ยส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาสูงมากมันจะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนมาเที่ยวกันถ้าราคาสูงไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประกาศเขาต้องเป็นแบบของที่แบบว่ายูนิคแล้วก็วันออฟอะคายอากายคะเรื่องหมายเลขหนึ่งก็เพราะว่าประกาศเนี่ยที่เราติดตามข่าวเราทราบอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจนที่4แต่ว่ารุ่นทวดเนี่ยหลักล้านยังไงเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหลักหมื่นอ๋อรุ่นทวดนี่เขาหลักล้านเลยนะเคยตอนไม่เคยดูเคยอ่านล้านสองเป็นหลักล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นเจนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักหมื่นขึ้นแต่คุณทวดท่านนั้นเนี่ยนะคะผลิตลูกหลานออกมาอีก15ล้านตัวเป็นธงนี้หมดเลยว่าเป็นไปได้แต่อย่าลืมเขาบอกว่า1ใน15ล้านตัวจะมีลายธงชาติไทยชัดเจนอาจจะแค่ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอปเปิลในฐานะที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนที่อาโอมริเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยมันบึ้บมันแบบเยอะมากๆใช่มันแบบไกลหูไกลตาเลยแล้วต้นนึงมันออกมันก็ออกหลายลูกคือเขาราคาแพงเขาราคาสูงก็จริงแต่ด้วยผลผลิตอย่างที่น้องๆบอกเนี่ยใช่เลยมันออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลผลิตของลูกแอปเปิลกับผลผลิตของปลาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็แพงแต่ยังไงเนี่ยก็ยังสู้ปลากัดไม่ได้มาลุ้นกันดีกว่าระหว่างหมายเลข1ประกาศลายธงชาติกับหมายเลข2แอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกจำนวน3ลูกอะไรแพงกว่าหนึ่งประกาศหนึ่งเอาละครับประกาศสีหายากลายธงชาติโอกาสเกิดขึ้นได้แค่เพียง1ในล้านหรือว่าจะเป็นแอปเปิลสายพันธุ์เซคาอิจิซึ่งติดอันดับผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกอะไรแพงกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันครับ